ก็เดี๋ยวเราลองมาสร้างปุ่มเปิดปิดเสียงกันดูนะครับกับซีนง่ายๆก่อนนะฮะตอนนี้ฉาก A นะครับเดี๋ยวเคลียร์ฉากนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแอคเตอร์ตัวนี้แล้วกันเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็ไปที่ตัวแอคเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะใส่โค้ดลงไปก็ลบรูปที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับไปที่ตัว event นะฮะแล้วเราก็เลือกไปที่ add event นะครับเลือกไปที่ input แล้วก็ on mount นะครับเราเปลี่ยนเป็น is press on นะครับ actor แล้วก็เลือกไปที่ sound นะฮะเลือกเป็น stop or sound นะครับที่กดเมื่อไหร่นี่ stop ทันทีหลังจากนั้นกดไปที่ attribute นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มAttribute เพื่อเช็คดูว่า Sound เนี่ยโดนกดหรือยังนะครับแล้วตั้งชื่อมันว่าตัวหนดไทยให้มันเป็นบูลีนนะครับเก็บไว้แค่ค่าผิดหรือถูกนะฮะโดนกดไม่โดนกดนะครับทีนี้ก็เอาเป็น Sound Play แล้วกันนะครับ Sound Play นะครับโอเคไปนะฮะแล้วก็ตั้งค่าเริ่มต้นของ Sound Play นี่เราให้เป็น True นะครับนี่คือมีการเล่นอยู่นะฮะคือค่าเริ่มต้นของมันนะครับ Sound Play ก็ไปที่ตัวทาง Attribute นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกดตรงนี้นะฮะเราจะเซตให้ Sound Play นี่มีค่าเป็น False นะครับคือกดปั๊บเนี่ย Sound Play หยุดด้วยแล้วก็กำหนดให้ตัว attribute sound play เรานี่มีค่าเป็น false นะครับคือไม่ได้กดนั่นเองให้มันเก็บว่าเราไม่ได้กดมันในตัว sound play นะครับก็ลองเล่นดูนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดเลยว่าให้มันเล่นเสียงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปที่ตัว dashboard นะฮะเพื่อที่จะสร้างเสียงขึ้นมาใหม่โอเคเราก็มีเสียงขึ้นมาตั้งชื่อมันว่า soundเขียนไปแล้วก็เดี๋ยว import mp3 เข้ามานะฮะนี่ก็ใช้เป็น music แล้วกันนะครับพวกเสียงเพลงต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตาม resource ที่ได้ให้ไปแล้วนะครับเช่นตัว fantasy pack นะฮะก็จะมีหลากหลายเลยนะครับโอเคเจอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นไฟล์เสียงนามสกุลเป็น MP3 ของเวทนะฮะเราเลือกเป็น MP3 แล้วก็เดี๋ยวเอา Happy Hour แล้วนะฮะครับเราจะชีวิต Happy Happy นะครับกดโอเคไปนะครับกดเพลย์เล่นดูนะฮะนี่คือเสียง Happy Sound นะครับโอเคเรากลับไปที่ตัวซีนนะครับเพื่อที่จะกำหนดขึ้นมาว่าตัวซีนวันของเราเนี่ยนะฮะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวซีนของเราเนี่ยโดนสร้างขึ้นมานะครับเป็น create นะครับเราจะให้มันทำการเล่นเพลง Happy Sound เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น loop นะให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชูสาวว่าเป็นเจ้าสาวเนี่ยนะฮะที่เราเพิ่งสร้างมานะครับกดเล่นดูนะฮะโอเคนะครับซาวด์เล่นได้ปกตินะครับแต่ว่าไอ้ปุ่มที่จะไว้ปิดซาวด์เนี่ยแอคเตอร์มันหายไปนะครับเพราะว่ามันเกินออกไปฮะหน้าจอก็กดเล่นกันดูนะฮะก็จะเห็นว่ามาแล้วนะครับพอเรากดปิดปั๊บเสียงหายหมดทันทีนะครับเพราะว่าตัวแอคเตอร์เราเซตไว้แล้วว่าให้มัน stop all sound ถ้าโดนกดนะครับตอนนี้ที่เราต้องการก็คือเราอยากจะให้ถ้ากดอีกครั้งนึงเนี่ยให้มันกลับมามีเสียงอีกครั้งนะครับเราก็เลยตั้งเงื่อนไขเข้าไปดูก่อนว่าเช็คดูก่อนว่าเดี๋ยวก็ตรวจดูก่อนนะครับว่า Sound Play นี่เป็น True หรือเปล่านะครับถ้า Sound Play เป็น True นะครับก็บอกให้มันหยุดเลยนะครับ Stop All Music แล้วก็ Set Sound Play ให้ปิดซะนะครับ
นี่เป็น false นะครับถ้าแต่ถ้าสมมุติว่า otherwise นะครับนะ otherwise ก็คือถ้า sound play เป็น false นั่นเองนะฮะเราก็จะให้มันเปลี่ยนเป็นเล่นเพลงขึ้นมานะครับเล่นเพลงขึ้นมาแล้วก็เซตตัว sound play ให้กลายเป็น true ไปนะครับก็คือถ้ามันเล่นแล้วนะฮะก็บอกว่า sound play นี่มันเล่นอยู่นะครับจะสังเกตว่าลูกเต่าแปร attribute เนี่ยฮะมันช่วยเซฟค่าบางอย่างให้เรารู้นะครับว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยในเกมมันเป็นอะไรอยู่นะครับเราก็เลยต้องใช้เจ้าพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูครับมาแล้วฮะกดนะครับกดอย่างนี้ปุ๊บไปกดอีกทีนะฮะเมาส์มันจะไม่ตรงนะครับแต่ว่าจริงๆนี่คือเราไปกดที่ตัวมันนะครับตัวโปรแกรม capture แคปเมาส์มาไม่ตรงนะครับก็สังเกตว่าเวลาเรากดปั๊บเนี่ยไอตัว sound play นะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะจาก false กดอีกทีก็เปลี่ยนสถานะจะเป็น true ซึ่งพอมันเข้าไปตรวจเช็คเงื่อนไขถ้า if else นะครับเป็นยังไงแล้วมันก็จะเล่นเพลงตามสิ่งที่ตัว sound play มันเป็นนะครับว่ามันปิดหรือเปิดอยู่นะฮะนะครับโอเคต่อมานะฮะเดี๋ยวเราจะลอง switch scene ดูนะครับให้ไปอีกซีนนึงดูแล้วดูว่าถ้าเราอยากจะปิดเสียงหรือเปิดเสียงในซีนถัดไปเนี่ยโดยใช้เจ้าปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจะได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาแอคเตอร์ตัวนี้นะฮะด้านข้างมาใช้ก่อนนะครับเพื่อที่จะกำหนดให้แอคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าฮีโร่นะครับเพื่อจะกำหนดว่าถ้าคลิกแอคเตอร์ตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้ไปอีกซีนหนึ่งนะครับให้ไปซีนใหม่ก็เหมือนเดิมครับเราก็เลือกไปที่อินพุตนะครับเมาส์place on actor ตัวนี้นะฮะก็ถ้า place on เมื่อไหร่นะครับเราก็ไปคลิกที่ tab game นะครับเพื่อที่จะเลือกตัว scene นะฮะเลือกตัว game flow นะครับของเรานะฮะแล้วก็ switch นะครับเลือก switch scene นะครับเราก็เลือกมาเลยนะฮะปัญหาคือตอนนี้เรายังไม่มี scene ให้ switch ไปนะครับก็เดี๋ยวสร้างขึ้นมาใหม่สักอันหนึ่งนะฮะไปที่ dashboard นะครับเลือกไปที่ตัว scene นะฮะแล้วก็ new มันขึ้นมาสักอันนะครับตั้งชื่อว่าถูกแล้วกันนะครับเรียบร้อยก็เอาไทยมาลากวางเล่นแล้วกันครับให้รู้ว่ามันคืออีกฉากหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราให้มันสวิตช์ซีนก่อนนะครับสวิตช์ซีนในฉาก2ก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มันเฟดหน้าจอนะครับเราก็ตั้งไว้สัก 0.2 วิแล้วกันก่อนที่มันจะเฟดมาเป็นอีกซีนหนึ่งนะฮะโอเคลองกดเล่นดูนะครับจะสังเกตว่าคลิกไปฉากหนึ่งเสียงยังอยู่นะฮะเสียงอยู่ทั้งที่เราไม่ได้ใส่อีเวนต์เพลย์ซาวอะไรให้มันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเซตในฉากแรกนี่ให้เป็นตัวลูปซาวมันก็อยู่ตลอดนะครับมันก็อยู่ตลอดที่เราต้องทำก็คือไปที่ซีน2ของเรานะครับแล้วเอาปุ่มเปิดปิดเสียงนะฮะเจ้าแอคเตอร์ตัวนี้นะครับไปวางในซีน2ของเราด้วยนะครับโอเคกดเล่นดูนะครับไปซีน2นะฮะปิดก่อนพอซีน2กดเปิดโอเคมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำปุ่มเปิดปิดเสียงแบบง่ายๆนะครับเราก็ต้องเข้าใจวิธีการตั้งเงื่อนไขก่อนนะครับแล้วก็จัดการวิธีการใช้ attribute ในการดูสถานะของเกมว่าตอนนี้เป็นไงว่าเราควรจะเปิดหรือปิดเสียงตามสถานะที่มันเป็นอยู่ถ้ามันปิดอยู่กดซ้ำอีกครั้งก็ให้เปิดถ้ามันเปิดอยู่กดซ้ำอีกครั้งก็ให้ปิดนะครับโอเคครับผม